ทปฏิบัติการเรื่องการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของแลบนี้ก็คืออันที่หนึ่งยังคงให้นักศึกษาฝึกแอเซปติกเทคนิคแล้วก็อันที่สองให้นักศึกษาได้ฝึกแยกเชื้อนะคะซึ่งในธรรมชาติแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ไม่ได้อยู่โดดเดียวนะคะไม่ได้อยู่เดียวๆแต่จุลินทรีย์เนี่ยจะอยู่ปะปนกันเพราะฉะนั้นบทปฏิบัติการนี้เราจะใช้แอเซปติกเทคนิคนะคะแยกเชื้อที่ปะปนกันอยู่เนี่ยให้ออกจากกันเป็นเชื้อบริสุทธิ์นะคะซึ่งถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราไปชมเทคนิคการแยกเชื้อให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการทดลองนี้นะคะก็คือเรื่องการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีสตรีกเบดวัตถุประสงค์ของการทดลองอันนี้ก็คือแยกเชื้อที่ปนกันอยู่ให้ออกจากกันนะคะซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยค่ะจุลินทรีย์เขาไม่ได้อยู่โดดเดียวนะคะไม่ได้อยู่ตัวเดียวเขาอยู่ปะปนกันอยู่หลายชนิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เทคนิคที่เรียกว่าสตรีกเพจเนี่ยค่ะแยกเชื้อที่ปนกันออกมาให้ออกจากกันวัตถุประสงค์ของแลบนี้นะคะก็ยังคงให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกแอเซปติกเทคนิคแล้วก็อันที่สองก็คือสามารถแยกเชื้อที่ปนกันอยู่เนี่ยให้ออกจากกันสำหรับอุปกรณ์นะคะก็คือในหลอดนี้ก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงรวมกันอยู่หรือปนกันอยู่นะคะเป็นแบคทีเรีย2ชนิดในหลอดอันนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีลักษณะคุ้นๆเราจะแยกเชื้อที่ผสมหรือปนกันอยู่เนี่ยนะคะให้แยกออกจากกันเป็นเชื้อบริสุทธิ์อุปกรณ์ที่เราจะหยิบขึ้นมาเป็นอันแรกนะคะก็คือเป็นจานที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ NA อยู่นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาเขียนชื่อของเราถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาก็เขียนชื่อนักศึกษาลงไปนะคะซึ่งวิธีการเขียนชื่อเนี่ยจะเขียนที่บริเวณขอบๆนะคะเราจะไม่เขียนบริเวณตรงกลางนี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะรบกวนการมองเห็นโคโลนีนะคะโอเคนะคะหลังจากที่นักศึกษาเขียนชื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วถ้านักศึกษาเป็นมือใหม่เนี่ยเราก็ขีดเส้นนำก่อนก็ได้นะคะขีดเส้นนำเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D นะคะซึ่งลักษณะการขีดเส้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ารอย A เนี่ยขีดมาครั้งแรกหัวลูกศรจะมาทางนี้นะคะวิธีการถัดมาเนี่ยขีดเป็นรอย B เนี่ยเราจะลากให้มันชนกับรอย A นะคะมาเป็นเส้น Bถัดมาเป็นแนว C เนี่ยเราก็จะลากต่อมาจากแนวของ B นะคะส่วนแนว D เนี่ยเราก็จะลากต่อมาจากแนว C อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะวางเพลทเอาไว้นะคะลักษณะคว่ำเพลทแบบนี้นะคะก็คือเอาก้นของเพลทเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหยิบอุปกรณ์ก็คือลูปนะคะวิธีการจับลูปก็เหมือนเดิมนะคะจับแบบ3นิ้วตรงนี้แล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานต่อแล้วเราก็เผาหรือลนลูปให้ร้อนแดงนะคะถึงแม้ว่าเราเพิ่งใช้เสร็จนะคะแต่เราไม่รู้หรอกนะคะว่ามันมีจุลินทรีย์ตัวใหม่มาเกาะอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยเราจะต้องกำจัดเชื้อนะในที่นี้ก็คือเราหยิบลูปขึ้นมาเราก็ลนลูบหรือเผาลูบให้ร้อนแดงนะคะแล้วก็ถือไว้นิ่งๆนะคะรอประมาณ15หรือ20วินะคะให้ลูบเย็นนะคะระหว่างที่เราถือลูบรอนี้นะคะมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ไปหยิบหลอดที่เขียนว่ามิกคาลเจอร์เอามานะคะแล้วก็ปฏิบัติการเหมือนเดิมนะคะก็คือแอเซปติกเทคนิคนะคะใช้นิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็อุ้งมือตรงนี้นะคะดึงฝาออกแล้วก็ลนปากหลอดนะคะลนปากหลอดแล้วก็จุ่มลูบที่เย็นแล้วนะคะให้สัมผัสกับเชื้อนะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ลนปากหลอดนะคะปิดฝาแล้วก็เอาไปวางในแร็กที่นี้นะคะเราจะเริ่มสตรีกนะคะวิธีการนะคะให้นักศึกษาเนี่ยแนบลูปนะคะไปที่ผิวของวุ้นแล้วก็ลากในที่นี้ครูจะลากแบบสลับฟันปลานะคะไปตามรอย A จ
สร็จแล้วคว่ำไว้นะคะคว่ำเอาไว้แล้วก็ลูบใช้ลูบอันเดิมนะคะเผาไฟให้ร้อนแดงนะคะเป็นการฆ่าเชื้อหรือกำจัดเชื้อที่ติดอยู่ที่ปลายลูบเผาเสร็จนะคะเราก็รออีก15ถึง20วินะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักศึกษาส่องดูนะคะให้ลากต่อจากรอยสตรีก A นะคะไปเป็นรอยสตรีก B นะคะคว่ำเปลดไว้แล้วเราก็เผาลูบอีกครั้งหนึ่งนะคะเราใช้ลูบอันเดิมนะคะการเผาลูบทุกครั้งก็เพื่อกำจัดเชื้อที่ติดอยู่ที่ปลายลูบหลังจากที่ลูบเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็ลากต่อจากรอย B นะคะไปยังรอย C นะคะคว่ำนะคะทุกครั้งนะคะเราจะต้องคว่ำเพลทนะคะหรือปิดฝาเพื่อป้องกันจุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศเนี่ยตกลงไปนะคะแล้วเราก็เอาลูบเนี่ยไปเผาไฟหรือลนไฟเพื่อกำจัดเชื้อที่ติดอยู่ที่ปลายลูบเหมือนเดิมโอเคนะคะเราจะลากต่อจากรอย C มาเป็นรอย D นะคะถ้ามันมีที่ว่างเหลืออยู่นะคะเราก็ลากลงมาบริเวณตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเราก็คว่ำเพลทแล้วเราก็เผาลูบนะคะเผาลูบให้ร้อนแดงนะเป็นการฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ที่ปลายลูบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูบไปเก็บได้นะคะทีนี้อยากจะพูดเรื่องข้อควรระวังนะคะในการสตรีกเพดนะคะรอย A เนี่ยค่ะรอย A เนี่ยจะเป็นรอยแรกนะคะที่เราจุ่มเชื้อแล้วหลังจากนั้นเราจะเผาลูบแล้วเราก็ลากต่อเนื่องกันมาเป็นรอย B เผาลูบลากต่อเนื่องจากรอย B มาเป็นรอย C แล้วเราก็เผาลูบลากต่อจากรอย C มาเป็นรอย D แล้วเราก็เผาลูบจะเห็นว่าเราจุ่มเชื้อเพียงครั้งเดียวแล้วลากต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือเหมือนการที่เราเจือจางเชื้อลงเป็นลำดับนั่นเองนะคะแต่เราเจือจางในอาหารแข็งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ปิดเพลทแล้วเราก็นำไปเข้าตู้บ่มค่ะหลังจากที่เราเข้าตู้บ่มเป็นเวลา1คืนนะคะเราก็มาตรวจผลว่าที่เราทำนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนไหมอันที่สองเชื้อที่ปนกันอยู่เนี่ยสามารถที่จะแยกออกจากกันได้หรือไม่นะคะโดยเราดูผลการทดลองดังนี้นะคะจะเห็นว่าบริเวณรอย A เนี่ยค่ะที่เราจุ่มเชื้อครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วเรามาขีดหรือเราเอามาลากหรือมาสตรีกไปบนผิวของวุ้นเนี่ยจะเห็นว่าเชื้อมันขึ้นหนาแน่นมากเลยนะคะยังแยกไม่ออกนะคะหลังจากนั้นเราเอาลูบไปเผาไฟนะคะแล้วเราลากต่อจากรอย A เนี่ยมาเป็นรอย B จะเห็นว่าเชื้อมันเริ่มลดลงนะคะเหมือนกับเราเจือจางเชื้อลงแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาลูบไปเผาไฟอีกแล้วเราก็ลากต่อจากรอย B เนี่ยมาเป็นรอย C คุณจะเห็นว่าเชื้อเนี่ยมันเริ่มลดจำนวนลงจนแยกออกมาเป็นเชื้อเป็นโคโลนีเดียวนะคะทีนี้มาดูรอยดีก็ยิ่งจะเห็นชัดเจนใหญ่เลยนะคะว่าเชื้อมีการแยกออกมาเป็นโคโลนีเดียวๆเราดูอย่างไรนะคะจากสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของโคโลนีก็คือไอ้กลุ่มเหมือนลักษณะเป็นเม็ดๆตรงนี้ค่ะจะมีลักษณะเป็น2ชนิดชัดเจนเห็นไหมคะโดยชนิดแรกเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเล็กๆเห็นไหมคะมีลักษณะเล็กๆอย่างนี้เนาะแสดงว่ามีเซลล์ของแบคทีเรียหลุดเดี่ยวออกมา1เซลล์แล้วหลังจากนั้นก็กินอาหารแล้วก็แบ่งตัวนะคะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเห็นเป็นกลุ่มนะคะที่เรียกว่าโคโลนีก็คือกลุ่มของเชื้อบริสุทธิ์นะคะคุณจะเห็นว่าเชื้อเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะโดยชนิดนี้จะเห็นว่าขนาดของโคโลนีเนี่ยจะเล็กมากนะคะส่วนขนาดนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็แสดงว่าเป็นเชื้อคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้สตรีกเพดเทคนิคเนี่ยแยกเชื้อที่ปนกันอยู่เนี่ย
ให้ออกมาเป็นเชื้อเดี่ยวๆนะคะในที่นี้ก็คือมีเชื้อปนกันอยู่2ชนิดเราก็สามารถแยกออกมาได้2ชนิดโดยดูจากลักษณะโคโลนีนะคะอายุเท่ากันจะเห็นว่าอันหนึ่งโคโลนีเล็กนะคะอีกอันหนึ่งก็โคโลนีใหญ่ๆทีนี้เราศึกษาต่อยังไงนะคะเราก็จะใช้ลูบหรือเข็มเนี่ยแตะนะคะแตะเพียงโคโลนีเดียวแล้วเราก็ไปรีสตรีทโลหะอาหาร NA เช่นเดิมนะคะเราก็จะได้เชื้อที่มีความบริสุทธิ์เราก็นำไปศึกษาต่อไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีลักษณะเชื้ออื่นๆนะคะเชื้อที่แปลกๆที่ปะปนมาเลยแสดงว่าเราใช้อะเซปติกเทคนิคเนี่ยประสบความสำเร็จในการป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับแลบนี้นะคะเราประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็คือสามารถแยกเชื้อที่ปนกันอยู่เนี่ยให้ออกจากกันได้มาเป็นเชื้อเดียวๆและก็ไม่มีการปนเปื้อนนะคะเนื่องจากว่าเราใช้อะเซปติกเทคนิคนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนั้น